สวัสดีค่ะจากช่องนิบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกบัวนะคะแบบนี้เลยแบบสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะเราก็จะทำด้านหลังนะคะเป็นตูดเปิดลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยอุปกรณ์นะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญค่ะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะตัวนี้เป็นริบบิ้นตาละครั้งนะคะแบบนี้เพื่อนๆนะคะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่80เซนติเมตรนะคะแล้วตัดปลายแหลมนะคะ2ด้านลักษณะนี้เลยตัดปลายแหลมนะคะแบบนี้ให้เพื่อนๆนะคะพับครึ่งริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยนะคะพับครึ่งริบบิ้นแล้วรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3คล้องเส้นที่2นะคะเส้นที่4นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1ค่ะตรงนี้ดึงออกมานะคะแล้วก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้าไปในห่วงนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะเฉียงขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้ค่ะเราจะมาขึ้นฐาน8กันนะคะริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างตรงนี้ค่ะด้านขวามือพับเฉียงขึ้นมานะคะด้านบนค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้นะคะตรงนี้พับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะริบบิ้นนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเส้นนี้เพื่อนๆก็สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นเราจะจับริบบิ้นขึ้นมา4เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2ค่ะเส้นที่4ทับเส้นที่3นะคะเราจะได้ริบบิ้นทับกันลักษณะนี้ค่ะ4เส้นนะคะด้านล่างก็มีริบบิ้นอยู่4เส้นค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้ค่ะแบบนี้แล้วหยิบเอาริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้นะคะลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้จับให้ถนัดนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะแบบนี้นะคะเส้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆวางริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะวางลงมาเราให้ริบบิ้นตรงนี้เหลือแค่3เส้นนะคะวางเส้นนี้ลงมาค่ะแบบนี้ปล่อยเขาไว้แบบนี้นะคะจับริบบิ้นยกขึ้นมาใช้มือซ้ายนะคะจับลักษณะนี้ค่ะจับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้ปัด3เส้นตรงนี้นะคะลงมาด้านหลังค่ะปัดลงมาด้านหลังนะคะแบบนี้ให้เพื่อนๆดันริบบิ้นตรงนี้ออกมาให้กว้างๆนิดนึงค่ะเราจะเอา3เส้นตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงที่1ห่วงที่2ห่วงที่3ค่ะเอาริบบิ้นนะคะเส้นที่1เส้นนี้นะคะสอดเข้าไปที่ห่วงที่1นะคะตรงนี้ค่ะเส้นที่2นะคะสอดผ่านห่วงที่1นะคะมาโผล่ห่วงที่2ค่ะเพื่อนๆคนไหนทำลูกส้มเป็นก็เพื่อนๆก็ทำลูกส้มไว้รอได้เลยนะคะเส้นที่3นะคะสอดผ่านห่วงที่1ห่วงที่2มาโผล่ห่วงที่3ค่ะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยเพื่อนๆปล่อยมือนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วให้เพื่อนๆรวมริบบิ้นเข้าหากันค่ะรวมริบบิ้นเข้าหากันหรือจะดึงทีละเส้นก็ได้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเขาก็จะยังไม่แน่นนะคะจะยังดูหลวมๆนะคะ
แบบนี้พลิกกลับด้านมาค่ะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยเพื่อนๆก็ใช้มือซ้ายประคองนิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆแล้วก็ไล่ดึงค่ะไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆดึงนะคะดึงให้กระชับนิดนึงค่ะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะจับริบบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะเราจะทำเส้นนี้นะคะจับลักษณะนี้ค่ะเราจะจับขึ้นมา1เส้นนะคะแล้วให้เพื่อนๆนับไป3เส้นค่ะ1 2 3ค่ะนับมา3เส้นวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้ใช้มือซ้ายจับนะคะด้านล่างนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเพื่อนๆก็จับขึ้นมานับไป1 2 3ก็วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3เหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นนี้เพื่อนๆก็จับขึ้นมานับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นมาไว้ในมือนะคะนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3ค่ะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้จับริบบิ้นมาไว้ในมือนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3ค่ะแบบนี้ค่ะเราจะเหลือริบบิ้นนะคะอยู่3เส้นนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นนี้ทับเส้นสุดท้ายนะคะที่พาดมาเมื่อกี้นะคะแล้วลอดเข้าช่องนี้ค่ะลอดเข้าช่องนี้นะคะเส้นนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เส้นที่2นะคะก็สอดเข้าไปช่องเดิมค่ะเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่2นะคะตรงนี้เพื่อนก็ดึงค่ะเส้นที่3นะคะสอดช่องเดิมเบี่ยงปลายริบบิ้นให้โผล่ช่องที่3นะคะถัดกันไปนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็ดึงนะคะขั้นตอนนี้ก็ยังไม่แน่นนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆนะคะไล่ดึงค่ะใช้มือซ้ายประคองนะคะไล่ดึงทั้ง8เส้นให้กระชับนิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะพอเราดึงกระชับแล้วให้เพื่อนๆสอดเก็บริบบิ้นนะคะให้เพื่อนๆสอดไปตามแนวของริบบิ้นริบบิ้นจะโผล่ช่องที่3นะคะตรงนี้นะคะแบบนี้ทำเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นนะคะขั้นตอนนี้ก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะทำเหมือนกันเลยทั้ง8เส้นนะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วให้เพื่อนๆไล่ดึงนะคะให้กระชับนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะแบบนี้นะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยเราก็จะมาทำตรงนี้กันเลยนะคะทำกลีบด้านในนะคะตรงนี้แล้วก็จะทำแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเราจะจับให้ถนัดมือลักษณะนี้เลยเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะพับริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้จากนั้นนะคะเพื่อนๆนะคะนับมา3ช่องค่ะ1 2 3นะคะ3ช่องตรงนี้1 2 3แล้วสอดเข้าช่องที่3ค่ะสอดริบบิ้นเข้าช่องที่3นะคะตรงนี้เลยช่องที่3ตรงนี้นะคะ1 2 3นะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะดึงรวมไว้ค่ะเส้นต่อไปเส้นที่2ถัดจากเส้นที่1เลยนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะบิดปลายริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้แบบนี้เลยแบบนี้นะคะสอดถัดจากเส้นที่1เลยตรงนี้ค่ะ
สอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะด้านในตรงนี้จนครบทั้ง8เส้นค่ะค่อยๆดึงรวมไว้นะคะแบบนี้เส้นต่อไปเส้นที่3เพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะสอดตรงนี้ค่ะดึงรวมไว้ค่ะเส้นต่อไปเส้นที่4ค่ะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแบบนี้โค้งลักษณะนี้ค่ะสอดตรงนี้ค่ะช่องสอดอยู่ด้านในนะคะดึงรวมไว้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะเพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะให้ได้ลักษณะนี้แบบนี้นะคะสอดตรงนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้สอดตรงนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังค่ะบิดปลายริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้สอดตรงนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังค่ะสอดด้านในนะคะช่องสอดจะอยู่ด้านในค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆไล่ดึงกลีบนะคะให้เท่าๆกันเลยดึงจัดกลีบให้เท่ากันนะคะแล้วก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาทำกลีบด้านนอกกันเลยค่ะทำกลีบด้านนอกนะคะเราก็จะจับตะแคงลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือแบบนี้แล้วก็พับริบบิ้นลงมาให้ได้เป็นกรวยนะคะลักษณะนี้แล้วเพื่อนๆก็สอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ดึงให้ปลายแหลมนะคะค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่2พับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนริบบิ้นค่ะทำเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นนะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงกลีบค่ะเส้นที่3เราก็ทำเหมือนเดิมม้วนริบบิ้นค่ะเส้นต่อไปนะคะพับนะคะแบบนี้เส้นต่อไปค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันค่ะดูกลีบเขาให้เท่าๆกันเลย
อันไหนเราดึงแน่นไปเราก็ดันขึ้นมานะคะเราก็จะได้กลีบประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาเก็บริบบิ้นด้านล่างค่ะจับแบบนี้ค่ะแล้วก็พับนะคะแบบนี้เลยสอดตรงนี้นะคะเข้าช่องตรงนี้ปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆดึงยากก็ใช้แหนบนะคะช่วยดึงนะคะแบบนี้ที่ตรงนี้นิดนึงค่ะถ้าเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นนะคะถ้าริบบิ้นเด้งนะคะถ้ากลีบเขาเด้งเพื่อนๆก็ดึงนิดนึงก่อนแล้วก็พับแล้วก็สอดนะคะใช้แหนบช่วยนะคะดึงพับสอดนะคะดึงนิดนึงค่ะพับสอดก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้พลิกกลับด้านนะคะมาดูกลีบด้านบนนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะให้เพื่อนตัดแบบนี้เลยดึงแล้วก็ตัดนะคะแบบนี้ตัดออกทั้ง8เส้นเลยค่ะจะได้ดอกบัวนะคะแบบสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะสามารถทำไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ